ลี่เว่ยเจ๋มาจากฮ่องกงเป็นพวกปฏิบัตินิยมจากอาณานิคมอังกฤษให้ความสำคัญกับความละเอียดประณีตและนำแนวคิดนี้มาใช้กับฝีมือการตัดผมเพราะร้านอยู่ใกล้ซอยคนดังย่านต้าจื้อลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองหรือนักธุรกิจเช่นอดีตประธานาธิบดีลีเติงหุยเคยมาใช้บริการหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งทำให้ลี่เว่ยเจ๋ตกใจมากพอผมมาถึงตกใจหมดเลยทำไมพนักงานกำลังเป่าตัวท่านอยู่ทำเอาผมตาค้างไปเลยครับทำไมเป็นอย่างนี้ไม่กล้าพูดอะไรมากรีบเข้าไปช่วยเป่าตัวท่านให้แห้งท่านเป็นคนดีมากไม่โทษใครก็เลยยิ้มแล้วก็น่ารักมากไม่เป็นไรดายให้แห้งก็พอท่านบอกไม่เป็นไรคงเพราะท่านผู้เฒ่าสุขภาพแข็งแรงนอนให้สระผมพนักงานทำเสื้อท่านเปียกลี่เว่ยเจ๋บอกว่าความเป็นมิตรของคนไต้หวันทำให้เขาตัดสินใจอาศัยอยู่ที่นี่สิ่งสำคัญก็คือคนไต้หวันนะครับคือคนนะครับคนสร้างโอกาสขึ้นมาลูกค้าจะช่วยกันแนะนำไต้หวันกับฮ่องกงต่างกันตรงนี้เองครับผมว่าคนฮ่องกงค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวจะเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเองไม่ใช่เรื่องของฉันไม่สนใจแต่ที่ไต้หวันไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าเขาเห็นว่าผมทำผมดีก็จะแนะนำเพื่อนมาความเป็นมิตรของคนไต้หวันทำให้ลี่เว่ยเจ๋รู้สึกอบอุ่นทำให้เขาอยากจะตอบแทนสังคม10กว่าปีที่ผ่านมาเขาพาพนักงานในร้านไปตัดผมให้คนชราฟรี3เดือนต่อครั้งผมมาตัดหลายครั้งแล้วไม่เลวเลยได้มาจากสังคมจึงตอบแทนสังคมผมจะยืนหยัดความคิดนี้ตลอดไปใช้สองมือมาสร้างอาณาจักรขึ้นและพอมีจิตใจที่ดีงามตอบแทนสังคมความสำเร็จในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ